ในส่วนของการตลาดเทรนด์ออนไลน์ในปีหน้าในมุมมองของเรานะคะสำหรับปีนี้ปี2565เนี่ยจากมุมมองที่มองประสบการณ์ของการใช้สื่อการตลาดออนไลน์ในทุกๆองค์กรเนี่ยใช่ค่ะอาจจะประสบปัญหาในเรื่องของสถานการณ์โควิดแต่จริงๆมันก็เป็นจุดที่จะผลักดันให้ผู้ประกอบการเข้ามาใช้การออนไลน์เพื่ออำนวยความสะดวกในการซื้อขายสินค้ามากขึ้นนะคะแล้วก็การใช้สื่อการตลาดขององค์กรเนี่ยจะเห็นว่าการใช้แพลตฟอร์มเนี่ยจะมีหลากหลายไม่เจาะจงค่ายใดค่ายหนึ่งทั้งนี้ก็เพื่อการเก็บประสบการณ์ในการโฆษณาแล้วก็การใช้สื่อการตลาดจริงๆแล้วมันอาจจะส่งผลต่องบประมาณโดยเฉพาะธุรกิจที่มีการแข่งขันสูงแล้วก็จากมุมมองเนี่ยค่ะในปี2556ก็เช่นเดียวกันนะคะสินค้าที่มีการแข่งขันสูงก็อาจจะเลือกใช้แพลตฟอร์มที่หลากหลายเหมือนกันนะคะเพื่อการกระจายโฆษณาให้เข้าสู่กลุ่มเป้าหมายซึ่งจะมีผู้รับข้อมูลข่าวสารที่แตกต่างกันแต่สำหรับองค์กรที่เก็บประสบการณ์ในการใช้สื่อจากปีนี้หรือว่าจากในช่วงโควิด-19ที่ผ่านมาอาจจะทำประสบการณ์ดังกล่าวเนี่ยค่ะอาจจะเป็นเกณฑ์ในการเลือกแพลตฟอร์มที่เหมาะสมสำหรับองค์กรที่ต้องการที่จะหาว่าองค์กรของเราเนี่ยธุรกิจของเราเนี่ยเหมาะกับแพลตฟอร์มไหนแล้วก็ลูกค้าเป้าหมายที่จะซื้อสินค้าและบริการของเราเนี่ยมาจากช่องทางไหนมากกว่าเพื่อการใช่ค่ะเพื่อการจัดสรรงบประมาณให้เหมาะสมกับการขายสินค้าแล้วก็ผลิตภัณฑ์ไม่ว่าจะเป็นองค์กรธุรกิจ B2B หรือ B2C จริงๆแล้วทุกแพลตฟอร์มก็สามารถสร้างตัวตนแล้วก็สร้างอัตลักษณ์แล้วก็ความน่าเชื่อถือได้อันนี้ในมุมมองนะคะค่ะซึ่งแต่ละแพลตฟอร์มก็จะไม่เหมือนกันนะรูปแบบของการทำสื่อเพื่อที่จะไปถึงกลุ่มเป้าหมายก็แตกต่างกันค่ะอย่างแล้วอย่างบริษัทแบรนด์ไดเรคทอรี่เนี่ยนะครับตอนนี้ทำธุรกิจอะไรแล้วก็ลงทุนอยู่ในประเทศไหนบ้างครับอ๋อคือบริษัทเราเนี่ยค่ะคือเราเป็นผู้ให้บริการนะคะแก่ผู้ประกอบการ B2B นะคะในระดับ SME Subcontractor ด้านการตลาดออนไลน์แล้วก็ออฟไลน์มากว่า18ปีนะคะโมเดล e-business ของเราเนี่ยเราไม่ได้จำกัดอยู่แค่การให้บริการในเรื่องของการสร้างแพลตฟอร์มในการซื้อขายสินค้าและบริการผ่านอีคอมเมิร์ซเพียงอย่างเดียวแต่ว่าเราใช้ทักษะเรื่องของการเป็นนักการตลาดนะคะเข้ามาช่วยผู้ประกอบการเช่นเรื่องของการกำหนดกลุ่มเป้าหมายผู้ซื้อการใส่ความคิดสร้างสรรค์ลงไปในงานเพื่อสร้างภาพลักษณ์ให้กับองค์กรแล้วก็ผลิตภัณฑ์ของผู้ประกอบการที่เราดูแลอยู่แล้วก็เราก็เป็นผู้พัฒนาเว็บไซต์พาณิชย์เชิงอิเล็กทริกให้กับองค์กร B2B แล้วก็ B2C พร้อมกับเรื่องของการทำการตลาดการทำโฆษณาผ่านพวกเซิร์ชเอนจินหรือว่า SEM marketing ต่างๆเนี่ยค่ะค่ะก็ต้องครบวงจรนะคะแล้วก็บูรณาการทุกอย่างเลยที่เราสามารถจะทำได้เข้าด้วยกันเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดสำหรับลูกค้าที่อยากจะทำการตลาดผ่านออนไลน์นะคะใช่ค่ะคุณชาดาคะเล่าให้เราฟังนิดนึงได้ไหมคะว่าเรื่องการทำการตลาดให้ครองใจลูกค้าในกลุ่มประเทศอาเซียนเนี่ยมีความเหมือนหรือมีความต่างกันอย่างไรเพราะว่าในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เนี่ยนะคะเราก็มีความหลากหลายนะในเรื่องของวัฒนธรรมความคิดความเชื่อมุมมองความชอบต่างๆเนี่ยลองยกตัวอย่างให้ฟังหน่อยได้ไหมคะถ้าเป็นเมื่อจริงๆแล้วเนี่ยค่ะบริษัทเราเนี่ยมีการลงพื้นที่สำรวจตลาดนะคะที่เราทำการตลาดให้กับผู้ประกอบการเนี่ยในกลุ่มประเทศ CLMV มาตั้งแต่ปี2558นะคะเรามีการลงพื้นที่ไปสำรวจความคิดเห็นความต้องการในการซื้อสินค้าของผู้ประกอบการในเวียดนามเมียนมาลาวแล้วก็กัมพูชาใช่ค่ะในมุมมองของเรามองว่าเมื่ออดีตอาจจะมีความแตกต่างและความไม่เหมือนกันในการบริโภคหรือการใช้สื่อการตลาดแต่ณปัจจุบันเนี่ยค่ะจากการวิเคราะห์นะคะจากการเก็บกลุ่มตัวอย่างเนี่ยประเด็นสำคัญที่เรามองว่าจะทำตลาดยังไงให้ครองใจสำหรับลูกค้าในกลุ่มประเทศอาเซียนเนี่ยเรามองว่าการเข้าถึงผู้ใช้เป็นหลักสำคัญก่อนนะคะคือถ้าเราสามารถที่จะทำสื่อการตลาดให้เข้าถึงผู้ใช้มันก็จะทำให้เราสามารถที่จะเข้าไปสร้างตัวตนในการขายสินค้าและบริการให้กับประชากรในประเทศต่างๆได้ซึ่งจริงๆแล้วประชากรในเวียดนามเมียนมาลาวหรือกัมพูชาเนี่ย
มีความคุ้นเคยกับการซื้อขายสินค้าออนไลน์อยู่แล้วนะปัจจุบันนะคะเพราะว่า มีการใช้สื่อโซเชียลมีเดียไม่ว่าจะเป็นสื่อต่างๆใช่แพลตฟอร์ม Facebook TikTok YouTube Instagram เหมือนบ้านเราเลยนะคะแล้วก็ปัจจุบันมีการใช้เว็บไซต์เชิงพาณิชย์เข้ามาช่วยเป็นเครื่องมือเพื่อสร้างประสิทธิภาพในการทำโฆษณาด้วยนะคะส่วนรูปแบบในการสร้างสื่อเนี่ยก็เหมือนเราก็คือเป็นการรีวิวสินค้าการทำแบนเนอร์คลิปวิดีโอการใช้สื่ออินโฟกราฟิกหรือว่าอื่นๆนะคะซึ่งก็จะมีเรื่องของการสร้างไลน์โปรดักชันแต่ว่าไลน์โปรดักชันของที่โน่นในการผลิตเนี่ยราคาอาจจะไม่สูงเหมือนบ้านเรานะคะแล้วก็แพลตฟอร์มออนไลน์กับการใช้ซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคต่างๆก็ผ่านเว็บอีคอมเมิร์ซเหมือนบ้านเราเลยนะคะนั่นคือจุดที่เหมือนในมุมมองที่เรามองนะคะแต่ว่าประเด็นสำคัญจริงๆเนี่ยในฐานะที่เป็นนักการตลาดเนี่ย เรามองว่าการที่เราจะเข้าถึงผู้ซื้อนะคะในประเทศไทยก็ดีหรือว่าในกลุ่มประเทศอาเซียนก็ดีเนี่ยคือการที่เราสร้างตัวตนบนโลกออนไลน์เนี่ยผ่านเว็บไซต์เนี่ยค่ะไม่ว่าจะเป็นธุรกิจ B2B หรือ B2C เราควรให้ความสำคัญกับการสร้างคอนเทนต์ที่บ่งบอกถึงอัตลักษณ์ตัวตนของเราให้ชัดเจนค่ะแล้วก็สร้างความชัดเจนในตัวสินค้าคุณภาพมาตรฐานหรือว่าราคาเนี่ยให้อยู่เป็นความเหมาะสมรวมถึงเงื่อนไขของการให้บริการต่างๆนะคะการซัพพอร์ตทั้งผู้ซื้อทั้งในแล้วก็ต่างประเทศเพราะว่าจริงๆแล้วอ่ะยิ่งเดี๋ยวมีกฎหมาย PDPA เข้ามาเนี่ยค่ะทุกท่านทราบอยู่ความโปร่งใสแล้วก็ความชัดเจนในแง่มุมธุรกิจที่แสดงอยู่บนโลกออนไลน์เนี่ยมีความสำคัญอย่างยิ่งเลยที่จะช่วยส่งเสริมธุรกิจในบ้านเราแล้วก็อีกประเด็นหนึ่งนะคะที่เรามองว่ามีความสำคัญต่อการกระบวนการการซื้อขายก็คือเรื่องของการสื่อสารค่ะนะคะการใช้ภาษาถิ่นหรือการใช้ภาษาที่มีความนิยมในการใช้ในแต่ละประเทศในทุกภูมิภาคอาเซียนเนี่ยค่ะถ้าเรามีการใช้ภาษาถิ่นในการนำเสนอผลิตภัณฑ์หรือว่าการโฆษณาต่างๆไม่ว่าจะเป็นในรูปแบบของออนไลน์หรือแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียการทำ Search Engine Marketing ต่างๆเนี่ยในทุกๆแพลตฟอร์มเนี่ยมันก็จะเป็นการช่วยส่งเสริมความเชื่อมั่นความน่าเชื่อถือให้กับผู้ซื้อในแต่ละประเทศนะคะซึ่งวิธีนี้จริงๆแล้วมันเป็นวิธีในการทำนายความน่าจะเป็นของการขยายฐานตลาดแล้วก็ช่วยลดค่าใช้จ่ายแล้วก็เพิ่มประสิทธิภาพด้านการรีเสิร์ชกลุ่มเป้าหมายได้อีกช่องทางหนึ่งด้วยนะคะค่ะคุณชาดาคะถามเพิ่มเติมนิดนึงนะคะคือในปัจจุบันเนื่องจากมีการทำการสื่อสารผ่านโซเชียลมีเดียแพลตฟอร์มต่างๆเนี่ยรับมือกับเรื่องอัลกอริทึมอย่างไรบ้างคะอัลกอริทึมการซื้อแอปปัญหาเหล่านี้เนี่ยจัดการยังไงคะในเรื่องของคือโดยรวมแล้วจริงๆแล้วบริษัทของเราเนี่ยถ้าจะให้เรียนก็คือเราทำการตลาดให้กับผู้ประกอบการเนี่ยเราใช้รูปแบบออร์แกนิกทั้งหมดเราใช้รูปแบบออร์แกนิกทั้งหมดนะคะซึ่งการทำงานโดยใช้ระบบออร์แกนิกในการสร้างสรรค์การตลาดให้กับผู้ประกอบการเนี่ยมันก็จะเราจะต้องมีการตรวจสอบศึกษานะคะเพราะว่าทุกแพลตฟอร์มเนี่ยอย่างเราก็มีข่าวละค่ายดังๆเจ้าของแพลตฟอร์มดังๆระดับโลกก็จะมีการปรับแล้วก็มีการตั้งคุกกี้เรื่องของการเกี่ยวกับข้อมูลของความเป็นส่วนตัวเนี่ยค่ะก็อาจจะใช่ซึ่งมันก็อาจจะส่งผลกระทบนะคะกับแบรนด์หรือว่านักการตลาดที่จะนำข้อมูลส่วนตัวมาใช้นะคะซึ่งเราก็อาจจะต้องหันมามองในเรื่องของตัวผลิตภัณฑ์แล้วก็มาส่งเสริมเกี่ยวกับการผลักดันสินค้าผลักดันสินค้าหรือว่าแบรนด์ของเราเข้าไปสู่ตลาดมากกว่านะคะครับเดี๋ยวขอชี้แจงคุณผู้ฟังนิดนึงนะครับเมื่อกี้ที่คุณชาดาพูดถึง PDPA ก็คือPersonal Data Protection Act นะครับซึ่งก็จะเป็นกฎหมายในเรื่องของการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่กำลังจะออกมาของประเทศไทยแล้วนะครับผมขอเรียนถามคุณชาดานิดนึงนะครับว่าทางการบริการของบริษัทนี่นะครับบอกว่ามีการให้บริการทำการตลาดออนไลน์สำหรับผู้ประกอบการโดยไม่มีค่าใช้จ่ายตรงนี้นี่ถ้าเกิดคุณผู้ฟังที่สนใจเนี่ยอยากจะเข้าไปใช้บริการเนี่ยทำไงครับไม่มีค่าใช้จ่ายหรอต่อไม่มีค่าใช้จ่ายค่ะคือเรามีแพลตฟอร์มตัวหนึ่งอะนะคะซึ่งเป็นแพลตฟอร์มที่ได้รับความนิยมจากผู้ประกอบการแล้วก็มีการ
ก็ตในส่วนของรายชื่อผู้ประกอบการโดยแยกแคตตาล็อกอย่างชัดเจนนะคะชื่อว่า pagesthai.com นะคะซึ่งถ้าผู้ประกอบการเนี่ยมีความสนใจที่จะลงรายชื่อธุรกิจนะคะหรือข้อมูลเกี่ยวกับองค์กรเนี่ยสามารถที่จะติดต่อเข้ามาที่บริษัทหรือว่าconnect เข้าไปที่ pagesthai.com ได้นะคะเราจะมีแบบฟอร์มในการลงข้อมูลสินค้าแล้วก็บริการนะคะฟรีโดยไม่มีค่าใช้จ่ายค่ะหรือว่าอาจจะส่งข้อมูลของท่านเนี่ยค่ะมาที่ LINE @pagesthai นะคะแล้วก็เดี๋ยวทีมงานเราจะมีการนำข้อมูลนะคะสินค้าแล้วก็บริการเข้าไปขึ้นในแพลตฟอร์มดังกล่าวซึ่งแพลตฟอร์มตัวนี้เนี่ยเราเงื่อนไขของการทำการตลาดเราก็จะมีการผลักดันเข้าไปสู่ตลาด Search Engine นะคะเพื่อให้มีผู้สืบค้นได้มากที่สุดค่ะ pagesthai เหรอคะ pages ใช่ไหมฮะใช่ค่ะ p ใช่ค่ะ pagesthai.com หรือว่า line @ที่ @pagesthai นะคะมีเวลาอีกสักประมาณ2นาทีค่ะคุณชาดาคะมองเทรนด์ตลาดออนไลน์ในปีหน้าอย่างไรบ้างคะในส่วนของเทรนด์อย่างที่เรียนนะคะว่าแพลตฟอร์มหลายๆอย่างผู้ประกอบการก็คงใช้เหมือนกันนะคะเอาเป็นว่าเราขออนุญาตเติมอีกนิดนึงในเรื่องของตัว PDPA ที่พูดถึงไปเมื่อสักครู่ได้ไหมคะว่าในฐานะที่เราเป็นนักการตลาดเนี่ยค่ะการมีกฎหมาย PDPA มันก็เข้ามาคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเนี่ยมันก็ทำให้การประมวลผลแล้วก็การเก็บข้อมูลบางส่วนเนี่ยซึ่งเอามาทำ data analysis ในการวิเคราะห์ข้อมูลทางการตลาดอาจจะมีความยากขึ้นซึ่งองค์กรก็อาจจะต้องมีการปรับตัวอย่างในกรณีมีการเก็บข้อมูลของบุคคลจำนวนมากเป็น Big Data เอาไว้เนี่ยค่ะก่อนที่จะมีการประกาศใช้พระราชบัญญัติ PDPA เราก็สามารถที่จะใช้ได้นะคะตามวัตถุประสงค์เดิมแต่ว่าอาจจะต้องยินยอมให้เจ้าของข้อมูลแจ้งยกเลิกแล้วก็ในกรณีในเรื่องของการทำการตลาดผ่านการส่งอีเมลอย่างปัจจุบันที่มีอยู่เนี่ยค่ะเราก็อาจจะต้องมีการนำเสนอสินค้าบริการก็ต้องได้รับอนุญาตจากเจ้าของข้อมูลก่อนซึ่งผู้ประกอบการก็ควรเพิ่มความเข้าใจในเรื่องของขอบเขตการทำการตลาดเกี่ยวกับเรื่องของใช่ค่ะเกี่ยวกับเรื่องของการละเมิดสิทธิอันนะคะอย่างเช่นในกรณีการจัดทำสื่อการถ่ายภาพวิดีโอหรือว่าการทำโฆษณาก็อาจจะต้องมีความระมัดระวังเป็นพิเศษนิดนึงในเรื่องของการระบุตัวตนชื่อนามสกุลเบอร์โทรหรือข้อมูลอื่นๆเนี่ยค่ะอันนี้ก็เดี๋ยวให้เข้าไประวังนิดนึงค่ะหนึ่งนาทีค่ะหนึ่งนาทีเรื่องเทรนด์การตลาดออนไลน์ปีหน้ามองยังไงบ้างคะก็มองว่าจริงๆแล้วทุกธุรกิจก็อาจจะใช้แพลตฟอร์มที่ไม่แตกต่างอะไรจากปีนี้นะคะแล้วก็อาจจะเน้นในเรื่องของการส่งเสริมอัตลักษณ์ของตัวตนในเรื่องของสินค้าแล้วก็บริการแล้วก็เพิ่มเรื่องของการสร้างมาตรฐานเกี่ยวกับการบริการให้มากขึ้นนะคะก็น่าจะครอบใจของผู้ซื้อแล้วก็ผู้ใช้ได้ค่ะค่ะเช้านี้นะคะต้องขอบคุณคุณชาดาโกจานศรีกรรมการผู้จัดการบริษัท Brandex Directory จำกัดนะคะขอบคุณที่มาให้ข้อมูลที่น่าสนใจกับเราเกี่ยวกับเรื่องการสื่อสารการตลาดการทำการตลาดผ่านช่องทางออนไลน์ซึ่งก็มีหลากหลายรูปแบบแล้วมันก็ต้องบูรณาการเข้าด้วยกันนะคะเช้านี้ขอบพระคุณค่ะขอบพระคุณมากเลยครับสวัสดีค่ะครับ